ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ Casual Channel นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวงานกันนะครับงานที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับก็คือตัว Rider of Shadow นะครับผมหรือ12นักสัตว์นะครับผมจากค่าย MS General นะครับวันนี้มาในตัวของRS04 นะครับเหมาตูนะครับผมน่าจะอ่านว่าเหมาตูนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึงนะครับว่าอ่านว่าอะไรแต่ทีเนี้ยเราเรียกกันสั้นๆว่าน้องกระต่ายนะครับเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีนักสัตว์ของกระต่ายอยู่แล้วนะครับปีเถาะปีนี้ก็เลยตัวนี้ก็เลยออกมาเป็นตัวจริงๆมันเป็นตัวที่4แต่เป็นการวางขายกล่องที่3นะครับสำหรับซีรีส์ Rider of Shadow นะครับผมแค่ตัวนี้รัดคิวมาก่อนนะครับเพื่อมาวางขายก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันเลยนะครับภายในกล่องนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดกล่องกันอึ๊บนะครับอันนี้ภายในกล่องภายในกล่องนะครับก็จะเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนทีละอันนะครับเดี๋ยวหยิบออกมาดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแผงนะครับนี้ดีคอนน้ำด้วยนะครับอันนี้หน้าโอเคชิ้นส่วนนะครับโอเคอันนี้นะครับคือของที่อยู่ในกล่องทั้งหมดเลยออกมาหมดแล้วนะครับเรามาดูกันก่อนว่าในนี้มีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะเห็นโปสการ์ดก่อนอันนี้จะเป็นโปสการ์ดของ12นักสัตว์นะครับที่ออกไปแล้ว2ตัวนะครับและกำลังจะออกอีกในอนาคตข้างหน้านะครับก็จะมาครบ12ราศีแหละครับแต่อาจจะต้องรอหน่อยนะครับผมทีนี้มีอะไรอีกนะครับอันนี้รอบนี้มีการ์ดมาด้วยนะครับอันนี้เป็นการ์ดการ์ดรูปของราศีกระต่ายนะครับที่ใส่เกาะนะครับผมแล้วนอกจากนั้นก็มีอะไรอีกมีดีคอน้ำนะครับแผ่นค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมนี้ดีคอน้ำโอเคอันนี้ห่อแรกก่อนนะครับอันนี้จะเป็นหน้าต่างๆนะครับดูใกล้ๆกันจะมีหน้าที่ทำรายละเอียดเสร็จแล้วจะมี2หน้านะครับเหมือนเดิมที่ยังไม่ได้ทำรายละเอียดนะครับผมอันนี้เพื่อนๆก็สามารถแบบเอาดีคอนน้ำที่มาในถุงเนี่ยสะอาดในที่มาเนี่ยครับเราสามารถเอาดีคอนน้ำมาแต่งใส่เพิ่มเปลี่ยนหน้าได้นะครับผมทีนี้มีอะไรอีกนะครับอันนี้ก่อนที่เราจะไปดูแผงพลาสติกนะครับอันนี้ใบประกอบนะครับใบประกอบก็เป็นสีชมพูเลยธีมสีชมพูนะครับสำหรับน้องกระต่ายชมพูดำเปิดมาข้างในเนี่ยครับเราก็จะมีการ์ตูนอยู่หนึ่งหน้านะครับแสดงความเป็นกระต่ายให้เราดูนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นภาพตอนที่ทำงานรายละเอียดนะครับของตัวเหมาตูนะครับผมอันนี้ก็เป็นหน้าต่างๆนะครับที่เราจะใส่เข้าไปอันนี้ส่วนใส่เกาะแล้วนะครับเขาจะบอกเลยครับเนี่ยอย่างเนี้ยจะมีเกาะแบบที่ใส่หัวเนี่ย2แบบนะครับแบบที่เป็นที่คาดกับแบบที่เป็นหมวกนะครับอันนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของสุดท้ายนะครับก็คือชุดปกติเลยนะครับของเหมาตูนะครับผมนี่แล้วก็ที่เหลือพอเปิดมาอันนี้ก็จะเป็นอาร์เมอร์ไทยนะครับแบบใส่เกาะน่าสนใจดีนะครับผมอาวุธก็จะเป็นปืนนะครับหมอตูจะถือปืนเนาะแล้วก็ถ้าเป็นในสูตรไทยก็จะถือพินนะครับมีพินมีพัดด้วยน่าสนใจดีนะครับผมจะมีแผงชิ้นส่วนอยู่ทั้งหมดเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18แผงนะครับผมนี่อันนี้ไม่เยอะนะครับไม่ถือว่าเยอะเกินไปนะครับ18แผงถือว่าโอเคอยู่นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นตำแหน่งการติดดีคอนน้ำนะครับผมทีนี้เรามาดูกันทีละห่อเลยนะครับอันนี้ผมตัดออกทีละห่ออันนี้ห่อที่1นะครับเราจะมาดูกันโอเคห่อที่1เนี่ยจะเป็นแผงคิวอันนี้แผงคิวแผงคิวจะเป็นยางนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนแผงเขาจะเป็นยางนะครับสำหรับเป็นส่วนของมือนะครับชิ้นนี้เป็นส่วนยางแล้วก็อันนี้
็นแผง P นะครับแผง P เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของภาพสีชมพูนะครับที่อยู่ในสุดท้ายนะครับแล้วก็จะมีพัดนะครับอันนี้พัดพัดก็ลงสีรายละเอียดมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับอันนี้ก็ประกอบใช้งานได้เลยเหมือนกันนะครับรายละเอียดค่อนข้างดีเลยนะครับห่อต่อมานะครับดูสีก็น่าจะรู้ละห่อนี้น่าจะเป็นในส่วนของบอดี้นะครับส่วนบอดี้นะครับแผง B อันนี้แผง B นะครับก็จะเป็นบอดี้ส่วนข้อต่อขานะครับอันนี้เป็นส่วนข้อต่อขากับแขนแล้วก็อันนี้เป็นแผง D นะครับก็ยังเป็นมีจะมีส่วนหน้าท้องนะครับแล้วก็ตรงต้นขาต้นแขนนะครับแล้วก็มีส่วนที่ใส่หน้าด้วยอันนี้ชิ้นใส่หน้าแน่นอนนะครับแล้วก็มาแผงต่อมานะครับแผงหอบต่อมาเราจะเจออีก2แผงนะครับหอบต่อมาเนี่ยจะเป็นแผงสีดำอันนี้เป็นแผง C นะครับดูแล้วน่าจะเป็นในส่วนของ Armor Suit แล้วแหละนะครับเป็นชุดเกาะละเพราะว่าเกาะของน้องกระต่ายเนี่ยเป็นสีดำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสีดำแล้วก็อันนี้แผง A นะครับก็จะเป็นในส่วนของโครงบอดี้อีกนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวน้องกระต่ายเนี่ยเขาให้โครงตัวบอดี้เนี่ยมา2บอดี้นะครับบอดี้แบบไทสูตรอันนึงแล้วก็บอดี้แบบArmor Suit อันนึงนะครับดูจากอันนี้น่าจะเป็นของ Armor Suit นะครับผมก็น่าสนใจอยู่นะครับแผงต่อมานะครับแผงต่อมาแผงต่อมาเนี่ยจะเป็นแผง K นะครับอันนี้เป็นแผง K สีชมพูพิงค์ชมพูแบบชมพูมาเลยนะครับเข้มกว่านมเย็นนิดนึงนะครับก็ออกชมพูเลยนะครับอันนี้ชมพูก็น่าสนใจนะครับดูแล้วสีสันค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับผมอันนี้แผง L แผง L จะเป็นสีชมพูอ่อนนะครับประมาณสีชมพูซากุระเนาะก็เป็นประมาณพวกเส้นผมนะครับอันนี้พวกเส้นผมต่างๆนะครับผมห่อต่อมานะครับอันนี้มีชิ้นส่วนหลุดออกจากแผงเดี๋ยวเอาออกไปวางไว้ก่อนนะครับแยกออกไปอันนี้ก็จะเป็นแผง Q อีกนะครับแผง Q อีก1แผงแผง O นะครับอันนี้จะเป็นพวกจอยข้อต่อนะครับผมจอยข้อต่อนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้แผง H นะครับจะเป็นแผงสีทองเป็นสีทองที่เขาพ่นมาแล้วนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันมีความเงาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นทองที่เขาพ่นมาเรียบร้อยละนะครับต่อมานะครับเร็วไปเร็วๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผงของอันนี้เป็นแผง J นะครับแผง J เนี่ยจะออกสีแดงนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของพินนะครับเขาเรียกอะไรสิเขาไม่ได้เรียกพินเนาะเหมือนแต่ก็โอเคไม่เป็นไรครับอันเนี้ยก็จะมีสกรีนลายของดอกไม้มาเรียบร้อยแล้วเป็นสกรีนสีทองนะครับผมก็สกรีนลวดลายมาแล้วถึงเวลาก็ประกอบได้เลยเหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นแผง G นะครับแผง G ก็จะเป็นในส่วนของบอดี้เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นในส่วนของพาร์ทอาร์เมอร์สูทนะครับขอต่อมาขอต่อมานะครับอันนี้นะครับเป็นแผง V นะครับแผง V ก็เป็นชิ้นส่วนยางนะครับเป็นมือพวกมือสีดำนะครับก็จะใช้กับมือของ Armor Suit นะครับอันนี้มือสีดำนี้แผง M นะครับแผง M ก็จะมีส่วนของผมอีกนะครับผมแผงนี้น่าจะอยู่กับน่าจะเป็นชิ้นส่วนที่ใช้กับ Armor Suit ละนะครับจะมีผมของแผง M แล้วก็มีสีชมพูนะครับอันนี้สกรีนลายสีทองมาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับก็น่าโอเคอยู่นะครับอันนี้ห่อนี้นะครับอีก2ห่อก็หมดแล้วนะครับห่อนี้เป็นห่อเป็นแผง E นะครับแผง E ก็เป็นแผงสีดำนะครับเป็นของ Armor Suit นะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นหมวกอันนี้เป็นหมวกนะครับแล้วก็อันนี้
อันนี้เป็นแผง F นะครับแผง F ก็อาร์เมอร์สูตรเช่นกันนะครับเนี่ยอันนี้เป็นส่วนของบอดี้ของพวกเกาะละเนี่ยอันนี้บอดี้เกาะนะครับต่างๆนะครับแล้วก็มาห่อสุดท้ายละนะครับห่อสุดท้ายที่เราจะมาดูนะครับห่อสุดท้ายเนี่ยจะเป็นแผงไอจะมีแผงไอก็เป็นชิ้นส่วนสีทองเหมือนกันนะครับพ่นสีมาแล้วนะครับพรุ่งนี้น่าจะเป็นพวกแผงชิ้นส่วนดีเทลละนะครับเพราะว่านี้เหมือนที่ติดผมนะครับอันนี้ตรงปลอกคอเนาะอันนี้ตรงเสื้อนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นแผง N นะครับแผง N จะเป็นเคลียร์พาร์ทสีชมพูนะครับเพื่อนๆเห็นอันนี้เป็นเคลียร์พาร์ทสีชมพูนะครับโอเคแล้วก็อีกห่อนึงนะครับอันนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์ฟอยล์นะครับผมจะเป็นชื่อกับลวดลายชื่อของเหมือนอันนี้ถ้าจำไม่ผิดตอนที่ผมเคยประกอบน้องงัวไปอันนี้จะเป็นเหมือนป้ายชื่อนะครับผมว่าอันนี้เป็นชื่อของเหมาตูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับที่มากับแผงพลาสติกนะครับผมทั้งหมดเลยเดี๋ยวยังไงเนี่ยนะครับเราจะไปประกอบกันนะครับแล้วค่อยมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมความรู้สึกหลังจากเราประกอบเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับแผงพลาสติกทั้งหมดนะครับผมประมาณนี้โอเคเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะไปประกอบให้เสร็จนะครับแล้วเราค่อยกลับมาดูกันว่างานหลังจากเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปประกอบกันเลยครับ You are so heartless and you don't care and I don't even know what I've been fighting for you got me hopingAnd I don't even know what I've been fighting for Every time I fall in the deep And I can't fight it, I can't fight it You wreck my mind, I'm losing my sleep And you know that it's all that I need So don't leave me aloneประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับPure of Rider นะครับราศีกระต่ายนะครับผมเหมาตูนะครับผมงานงานตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องของพลาสติกก่อนนะครับก็ยังคงคุณภาพของพลาสติกในงานของค่าย FS General นะครับก็คือพลาสติกเนี่ยค่อนข้างดีนะครับใช้เนื้อพลาสติกค่อนข้างดีทำให้การประกอบเนี่ยทำได้ง่ายนะครับผมการตัดการแต่งชิ้นส่วนเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะครับค่อนข้างทำได้ลงตัวเลยนะครับการออกแบบนะครับสำหรับตัวกระต่ายเนี่ยก็ค่อนข้างออกแบบมาดูแบบค่อนข้างมีสรีระที่ดีนะครับโดยเฉพาะในส่วนของสูทไทส์นะครับเนี่ยอันนี้ในส่วนสูทไทส์เนี่ยจะค่อนข้างเป็นนางแบบเลยเพราะว่าลักษณะที่เราเห็นอยู่ในตัวละครในการ์ตูนนะครับเขาค่อนข้างออกไปทางนักดนตรีนะครับเขาเป็นนักดนตรีเลยแล้วก็หุ่นก็เลยออกเป็นเหมือนนักร้องนางแบบนะครับสโลปเลยค่อนข้างเป็นอย่างนั้นแล้วพอเป็นส่วนของการออกแบบในส่วนของอาร์เมอร์สูทเนี่ยก็จะดูค่อนข้างมีเรียกเป็นชุดเกราะแบบเบาๆเนาะไม่ค่อยมีอะไรเยอะเพราะเหมือนกับความเป็นอาชีพนะครับอาชีพที่เขาเลือกให้เนี่ยนอกจากในส่วนของท้ายสูทเนี่ยเป็นนักดนตรีนะครับในส่วนของพอเป็นอาร์เมอร์สูทเนี่ยจะเป็นเหมือนลักษณะของผมว่าไงเหมือนโจรนะครับเหมือนแมวขโมยมากกว่าเนาะมันก็ค่อนข้างแบบดูขัดกันในแง่ของตัวละครละกันเพราะว่าเราจะเห็นว่าอย่างหน้ากล่องอะครับเขาจะมีรูป2รูปเลยก็คือฝั่งสว่างกับฝั่งมืดก็แปลว่าทำงานฝั่งมืดเนี่ยอาจจะเป็นแบบโจรหรือว่าอาจจะเป็นสายลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นลักษณะการออกแบบเกาะก็เลยดูค่อนข้างแบบเหมือนไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะนะครับเน้นเคลื่อนที่ง่ายเฉยๆนะครับผมมันก็เลยเป็นลักษณะอุปกรณ์ที่ออกมานะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เขาออกที่เขาให้มาเนี่ยก็มีไม่เยอะแต่ก็ไม่น้อยนะครับผมในส่วนของท้ายสูตรก่อนนะครับท้ายสูตรเนี่ยจะมีอุปกรณ์มาให้2ตัวนะครับ
ตัวแรกก็คือผีผานะครับเป็นเครื่องดนตรีนะครับผมเป็นเครื่องดนตรีคล้ายๆพินของจีนนะครับผมอันนี้นะครับผมแล้วก็ไม่ใช่แล้วผีผาเนี่ยข้อดีนะครับก็คือในส่วนของลายตรงนี้เขาจะติดมาแล้วนะครับเราก็แค่ประกอบอย่างเดียวนะครับอันนี้ส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นสำเร็จมาเรียบร้อยเหมือนกันนะครับก็คือในส่วนของพัดนะครับผมจะมีพัดมาให้ซึ่งสีทองเนี่ยก็ลงรายละเอียดมาเรียบร้อยแล้วเวลาเราประกอบเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับก็ตัดใช้งานได้เลยนะครับผมแล้วในส่วนของอาร์เมอร์สูตรนะครับอาร์เมอร์สูตรเนี่ยจะมีอุปกรณ์มาเป็นอาวุธเนี่ย2อัน2คู่นะครับอันนึงก็คือปืนนะครับจะเป็นปืนปืนรูปกระต่ายนะครับผมอันนี้เด้งไปไหนเลยโอเคเดี๋ยวค่อยหาเป็นปืนรูปกระต่ายนะครับอันนี้นะครับปืนรูปกระต่ายเนี่ยก็สามารถแบบดึงขึ้นนะครับพับเข้าพับออกอะไรอย่างเงี้ยจัดท่วงท่าได้นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นมีดสั้นนะครับมีมีดสั้นมา1คู่เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์นะครับแล้วก็มีหัวสำหรับเปลี่ยนในของอาร์เมอร์สูทเนี่ย2แบบนะครับแบบแรกที่ผมใส่อยู่ก็คือจะเป็นลักษณะของหมวกนะครับจะใส่หมวกหมวกรูปกระต่ายนะครับผมอันนี้นะครับผมแล้วก็อีกแบบนึงก็คือแบบไม่ใส่หมวกนะครับไม่ใส่หมวกเนี่ยก็จะใส่หน้าแล้วก็มีที่คาดผมเป็นหูกระต่ายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์นะครับที่มานะครับผมแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะมีอะไรอีกนะครับมีหน้านะครับเขาจะมีหน้าอย่างเงี้ยมาให้เราเปลี่ยนนะครับทั้งหมดตกไปอันนึงโอเคอันนี้เป็นหน้านะครับหน้าเนี่ยจะมีมาให้ทั้งหมด4หน้านะครับผมที่ใส่รายละเอียดแบบนี้แล้วนะครับที่ลงรายละเอียดไว้แล้วนะครับติดรายละเอียดของตานะครับอะไรให้เสร็จแล้วนะครับก็จะมีมาทั้งหมดนะครับแบบเนี้ยนะครับ4หน้าแล้วก็จะมีหน้าเปล่านะครับหน้าเปล่าแบบนี้นะครับผมเพื่อให้เราแบบติดรายละเอียดเองเนี่ยอีก2หน้านะครับผมโดยรายละเอียดเนี่ยก็จะอยู่ที่ดีคอร์น้ำอยู่แล้วนะครับจะมีดีคอร์น้ำมาเพิ่มให้ก็สามารถเลือกติดเพิ่มเอาเองได้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในส่วนของสุดท้ายจะมีมือนะครับจะมีมือมาทั้งหมด3คู่นะครับผม1คู่ใส่อยู่ที่ตัวบอดี้นะครับแล้วก็อีก2คู่นะครับก็จะเป็นแบบเปลี่ยนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นมือแบบแบร์ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของมือของสุดท้ายนะครับจะมีทั้งหมด5คู่นะครับมือสุดท้ายจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นแบบเกาะก็จะมี5คู่แบบมีทั้งแบร์มีทั้งกำมือนะครับผมอันนี้ก็เลือกเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่จะมากับน้องกระต่ายนะครับผมถามว่าคุ้มไหมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับมันมีไม่มากนะครับแต่ก็ไม่น้อยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลนะครับทีนี้เรามาดูข้อเสียนะครับข้อเสียของงานตัวนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับจริงๆข้อเสียเนี่ยในการประกอบมันไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือทุกอย่างมันค่อนข้างออกแบบมาดีแล้วก็ลงรายละเอียดมาค่อนข้างดีนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการทำงานเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยพวกลายต่างๆที่เราจะต้องติดดีคอร์น้ำนะครับผมใครที่ไม่ถนัดติดเนี่ยก็อาจจะลองหัดติดดูนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกนะครับข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือรูปแบบการออกแบบเท้าของรองเท้าแล้วกันพวกรองเท้าเนี่ยรองเท้าของ2ของน้องกระต่ายทั้ง2รุ่นเนี่ยครับทั้งสูทไทยแล้วก็อาร์เมอร์ไทยเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับมันก็อาจจะทำให้การยืนนะครับการยืนเนี่ยอาจจะทำได้ยากเพราะฉะนั้นเราควรที่จะซื้อตัวแอคชั่นเบสมาเพิ่มนะครับนี่อย่างอันนี้ก็เราใช้แอคชั่นเบสของ SFS มาใส่แทนนะครับเพราะว่าในส่วนของซีรีส์ Rider of Shadow เนี่ยจะไม่มีแอคชั่นเบสมาให้เลยตั้งแต่กล่องแรกละนะครับเพียงแต่เปลี่ยนจากแอคชั่นเบสมาเป็นบอดี้2ตัวแทนก็เป็นการปรับรายละเอียดเฉยๆนะครับถามว่า
มันคุ้มกว่าไหมก็แค่ซื้อ action bed เพิ่มนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อเสียไปนะครับผมนอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรให้แบบเราต้องมานั่งกังวลนะครับออกแบบค่อนข้างดีอยู่แล้วสุดท้ายเรื่องของราคานะครับราคา Rider of Shadow น้องกระต่ายราคาตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ถ้าใครกำลังจะหาซื้อนะครับราคาจะอยู่ประมาณ 1,450 บาทนะครับจัดอยู่ว่าเป็นราคาเลทกลางๆนะครับเพราะว่าไม่แพงเกินไปไม่น้อยเกินไปเนาะแล้วก็ความคุ้มของการได้2บอดี้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของราคานะครับใครที่สนใจก็ลองหาซื้อดูนะครับใครที่หาซื้อไม่ได้นะครับสามารถสอบถามมานะครับเดี๋ยวผมชี้ช่องทางให้ดูเองก็ได้นะครับผมว่าเราจะไปซื้อที่ไหนได้นะครับในช่วงนี้ในส่วนข้อมูลนะครับของ Pure of Rider ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมเพื่อนๆคนไหนสงสัยอะไรสามารถสอบถามในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมไปตอบให้เหมือนกันนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจคลิปเราไว้ด้วยนะครับมีปัญหาอะไรนะครับก็สอบถามเข้ามานะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ